รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับพบกับผมเท็ดดี้นะครับในรายการ Cooking Guru นะครับทุกวันอังคารเวลาบ่าย3ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับแน่นอนเลยนะครับวันนี้ผมกับเชฟประจวบเนี่ยมีเมนูอร่อยๆมาฝากครับจะเป็นเมนูเรียกน้ำย่อยนะครับสไตล์ฝรั่งแต่มีกลิ่นอายของความเป็นไทยนิดนึงนะฮะนั่นก็คือเมนูแฮมและชีสทอดครับเมนูนี้นะครับทำก็ง่ายทำขายก็ดีเรียกได้ว่าสุดยอดจริงๆครับแต่ตอนนี้นะครับผมกับเชฟประจวบขอเวลาเตรียมของกันสักครู่หนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูอร่อยๆรอคุณผู้ชมอยู่แล้วล่ะครับช่วงร้านเด็ดอัมพวาการันตีช่วงร้านเด็ดอัมพวาการันตีวันนี้นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ยืนอยู่ที่ซอยพิบูลย์อุปถัมภ์เขตห้วยขวางนะครับใครก็ตามที่ขับรถในซอยนี้เข้าออกจะต้องเห็นร้านนี้เด่นมากอนุคาเฟ่วันนี้เราจะมาตามหาเคล็ดลับความอร่อยที่นี่กันนะครับถ้าจะถามอนุคาเฟ่เนี่ยลักษณะของอาหารจะต้องเป็นเมนูแบบคือเราเป็นฟิวชั่นฟู้ดด้วยแล้วเราก็ทำอาหารง่ายๆสำหรับสาวออฟฟิศมาไวๆอยากกินกาแฟอยากถ่ายรูปชิคๆนะคะวัยรุ่นรุ่นนี้ยังมาถ่ายรูปชิคๆแล้วโพสได้เลยค่ะประทานโทษนะคะคุณช่วยแนะนำหน่อยสิอันนี้คืออะไรอันนี้นะคะเป็นข้าวไข่นุ่มทะเลเดือดนะคะเป็นเมนูเด็ดเมนูดังของทางร้านเลยขออนุญาตได้เลยค่ะอาจารย์ไข่นุ่มทะเลเดือดค่ะแต่น้ำซอสก็ดูเข้มข้นนะเธอเรามีเคล็ดลับความอร่อยค่ะหอมมากรสชาติจัดจ้านกินแบบต้มยำใช่ค่ะจ้าแต่เพื่อนฝูงที่กระซิบมาเขาบอกว่าต้องเป็นข้าวซอยข้าวซอยเนื้อน่องลายค่ะวันนี้อยากให้อาจารย์ได้ชิมนี่น้ำแกงข้าวซอยเข้มข้นเหมือนฉันนี่นั่งอยู่ที่เชียงใหม่เลยนะเธอขออนุญาตนะคะคุณผู้ชมคะข้าวซอยร้านนี้น้ำแกงดูสีสันน่ารับประทานมากมีความมันดูซิเนี่ยวาววับเชียร์อยู่ตรงนี้กลิ่นของข้าวซอยเนี่ยนอกจากจะหอมเป็นเอกลักษณ์แล้วนะยังหอมกลิ่นเนื้อผสมอยู่ในนั้นด้วยสิ่งที่สำคัญคุณผู้ชมครับหอมกลิ่นกะทิอ่อนๆรู้เลยนะว่าต้องใช้กะทิที่ดีมากข้าวซอยถึงได้เข้มข้นแล้วก็สีสวยน่ารับประทานขนาดนี้ใช่แล้วค่ะเพราะว่าทางร้านของเรานะคะใช้กะทิอัมพวาค่ะถึงได้มีรสชาติหอมมันแล้วก็รสชาติกลมกล่อมค่ะนี่ดูสิเนื้อวางไม่ลงเลยอ่ะตายวันนี้กินเนื้อไปครึ่งตัวขอประทานโทษนะคะค่ะฉันอยากจะรู้เคล็ดลับในการทำข้าวซอยเนื้อน่องลายนี้จังเลยอ่ะฉันอยากเห็นนะเคล็ดลับคืออะไรได้ดีป่ะให้เราดูได้ป่ะได้ค่ะเดี๋ยวเราพาไปชมกันนะคะว่าเคล็ดลับความอร่อยเรามีอะไรบ้างนะคะกินหมดก่อนนะได้ค่ะนี่เธอกำลังผัดน้ำพริกแกงก่อนใช่ค่ะกลิ่นหอมนะแล้วต่อไปเธอจะใส่อะไรอีกล่ะนี่เลยค่ะเคล็ดลับเด็ดเมนูอร่อยนะคะได้รสชาติเหมือนใช้กะทิคั้นสดค่ะทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิแท้ 100% นี้เองแล้วก็ยังมั่นใจได้ถึงความสะอาดปลอดภัยแน่นอนทั้งแบบกล่องและแบบขวดก็ใช้สะดวกแล้วก็คุณภาพดีเหมือนกันเลยนะคะใช่ค่ะกะปิค่ะใส่ไปแล้วใส่อะไรอีกใส่เนื้อตุ๋นหยิบไปแค่ชิ้น2ชิ้นก็พอเนาะแค่นั้นแหละนี่ก็ถ้วยนึงแล้วเนาะน้ำตาลน้ำตาลโอเคค่ะผงปรุงรสค่ะผงปรุงรสนี้1น้ำปลาค่ะได้เข้มข้นเนาะค่ะเสร็จแล้วก็ตักใส่อย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วดูง่ายเนาะกลิ่นหอมมากเลยน่ากินมากเลยดูสิเสร็จแล้วนะคะกับเมนูข้าวซอยเนื้อน่องลายค่ะอ
คุณผู้ชมครับลองสิครับอัมพวากะทิแท้ 100% ขั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำร้านได้นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดแบบนี้ต้องอัมพวาเท่านั้นวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเกดมากเลยนะคะที่มามอบเคล็ดลับความอร่อยให้กับอาจารย์แล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านนะครับในช่วงร้านเด็ดอัมพวาการันตีวันนี้รับกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิแท้ 100% ไปเลยนะครับและสัปดาห์หน้าอาจารย์จะพาไปไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมมันดี